ไพศาลชี้เปรี้ยงม็อบจับจ้วงยั่วยุสถาบันฟันธงเหลวเป๋วซัดคนรุ่นใหม่โหนสากระเบือด่านหม่อมเจ้าจุลเจิมไม่ทนม็อบต่ำเกินไปแล้วสืบเนื่องจากวันที่18พฤศจิกายน2563ช่วงเวลาประมาณ 16:00 นกลุ่มคณะราษฎรได้มีการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณแยกราชประสงค์และได้ไปรวมตัวที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมได้สาดสีใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตะโกนกลด่าและมีผู้ชุมนุมบางส่วนตะโกนจับจ้วงสถาบันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีการเขียนข้อความโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายซึ่งการกระทำของม็อบคณะราษฎรถือว่าเข้าข่ายผิดม.112โดยต่อมาเวลาประมาณ 20:30 นายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือภัยดาวดินแกนนำม็อบคณะราษฎรได้ประกาศยุติการชุมนุมโดยนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ประกาศนัดหมายการชุมนุมครั้งใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ล่าสุดนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookระบุว่าหลอกเด็กวงเล็บ19เรื่องหลอกให้ยั่วยุพระเจ้าอยู่หัว1คราวนี้เป็นการหลอกในเชิงกลยุทธ์เพื่อยั่วยุพระเจ้าอยู่หัวให้ตั้งอยู่ในความโกรธเพื่อจะหยิบยกขึ้นเป็นข้อกล่าวหาว่าร้ายตามถนัด2การกล่าวและเขียนข้อความจับจ้วงในช่วง2วันมานี้เรื่องจุดๆๆสั่งให้จุดๆๆอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็ดีที่นัดกันไปชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่25นี้ก็ดีก็คือการยั่วยุตามที่ถูกหลอกกันมานั่นเอง 3. เหลวเป๋วครับไม่มีทางได้ผลจะเป็นดังที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยกล่าวไว้ว่าจะเป็นเหมือนหมาเยี่ยวรถภูเขาทองเพราะพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทศพิธราชธรรมทรงฝึกฝนมาเป็นอันดีในเรื่องความไม่โกรธและความข่มใจไม่เห็นหรือว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาก็มีการกล่าวร้ายป้ายสีโกหกใส่พระองค์ท่านนับไม่ถ้วนก็ทรงใช้เป็นอารมณ์วงเล็บแบบอารมณ์ในกรรมฐานในการฝึกฝนราชธรรมประการนี้จนมั่นคงแล้วยิ่งหยาบคายจับจ้วงหยาบช้าเท่าใดก็มีแต่จะบรรลัยเท่านั้นจะเป็นเช่นเดียวกับชาวบ้านทนเห็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองไม่ไหวแล้วรุมกันตีรุมกันไล่หมาจนกระเจิงไปนั่นแหละ 4. ก็ไหนว่าเป็นคนรุ่นใหม่ฉะไหนจึงเชื่อโหนสากะเบือว่าพระองค์ท่านเป็นคนขี้ยั่วเพราะเหตุพระอังคารเป็นเจ้าเรือนลัคนาเล่านั่นแค่ความรู้แบบเด็กอมมือพระลัคนาได้รับอิทธิพลของพระอังคารเจ้าเรือนลักก็จริงแต่ราศีนั้นเป็นกีละราศีเป็นราศีแห่งข้อยกเว้นและตรงกันข้ามนอกเหนือไปจากพักเสิร์ชและมนมีวิสม5ประการกลก็ลองไปถามโหนสากะเบือดูว่ารู้จักเรื่องนี้ไหมดังนั้นจะยั่วยุอย่างไรก็ไม่มีวันได้ผลหรอกที่สำคัญอาณาประชาราษฎรกำลังสนใจมากขึ้นว่ารัฐบาลจะปกป้องจัดการเรื่องนี้อย่างไรหรือจะปล่อยให้หมาเยี่ยวใส่ภูเขาทองกันอย่างนี้เรื่อยไปก็คงจะได้เห็นกันอย่าเป็นเครื่องมือให้เขาหลอกเลย#เรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกัน ต่อมาทางด้านดีนิจพงศ์หอนาคได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าตักบาตรอย่าถามพระม.112อย่าถามในหลวงได้เวลาแล้วล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ที่ม็อบคณะราษฎร2563ได้พ่นสีเขียนหน้าวัดปทุมวนารามด้วยถ้อยคำที่จับจ้วงก้าวล่วงอย่างถึงที่สุดเกินจะทนจริงๆเลวกว่าเป็นมนุษย์ที่บอกตัวเองว่าเป็นคนไทยอิสรภาพและเสรีภาพเกินขอบเขตไปกันใหญ่แล้วถึงขนาดเขียนข้อความสาปแช่งพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครตำรวจและหน่วยความมั่นคงแห่งชาติกรุณาช่วยหาคนพ่นสีในภาพและหลายๆภาพดังกล่าวรับรองว่าจะต้องมีภาพที่ไอ้อีเหล่านั้นที่กำลังพ่นสีแน่นอนคงไม่ใช่พ่นวัฒกรรมเร็วๆโดยไม่มีใครเห็นหรือถ่ายรูปเก็บไว้ #ตามล่าหาคนพ่นสีที่ย่ำยีหัวใจประสบนิกรพวกเราเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย